เอาละครับผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีเข้าสู่รายการโน้ตชาแนลผมดูกับผมพี่นุชสุดหล่อนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาเล่นเกมบอสนะครับผมหรือเกมบีชนะผมอ่านถูกเปล่าก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เราจะมาสอนเล่นกันผมซึ่งเป็นเกมที่เปิดใหม่แล้วก็ภาพแม่งอย่างสวยอ่ะดูดิภาพแม่งโคตรสวยซึ่งการเล่นเนี่ยจะมีอะไรอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะผมคือแบบกูเข้ามากูยังงงอ่ะคือแบบกูยังงงนะผมซึ่งการเล่นอันดับหนึ่งเลยนะผมที่จะบอกกันก็คือการเป็นฮอลโลนะครับผมหรือคือพวกปีศาจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบการเป็นยมทูตแบบผมนะผมหล่อเท่นะผมการเป็นยมทูตหรือฮอลโลผมก็คือวิธีการเป็นเนี่ยก็คือเดี๋ยวคุณผู้ชมนะผมจะได้ยินเสียงเหมือนรถผ่านมาใช่ไหมนั่นคือผมเราถ้าเราเป็นคนใช่ไหมอันดับแรกคือเราจะไม่เป็นอะไรจะเป็นมนุษย์นะผมแล้วก็หารถครับผมหารถสักคันนึงนะผมมันจะแบบไหนไหมเมื่อกี้มันคือมันเร็วมากครับผมคือผมไม่รู้นะว่ามันจะวิ่งมาทางไหนอ่ะเราก็ยึด FK ตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าเลือกถนนสักเส้นหนึ่งเห็นไหมพอมันชนปุ๊บเราก็จะตายแล้วก็จะกลายเป็นวิญญาณครับผมก็เรียกไม่ถูกกันนะก็จะมีโซ่ติดตรงหน้าอกครับผมทีนี้ผมเราจะเป็นเราจะเลือกแล้วผมมี2ฝั่งละเราจะเป็นโยมทูตหรือฮอลโลถ้าเราเป็นฮอลโลเนี่ยคือเนี่ยเราจะให้ฮอลโลตัวแบบเนี้ยคือมาตีเราครับผมให้เราตายครับผมซึ่งเราจะกลายเป็นฮอลโลเลยทันทีนะผมส่วนถ้าใครอยากจะเป็นโยมทูตนะผมเราจะต้องให้โยมทูตนะผมกดตัวพีที่เรานะผมการปั๊มตานั่นเองนะคล้ายๆในหนังนะผมเดี๋ยวการ์ตูนดิเดี๋ยวผมคอนดีจะไอ้ฮอลโลบ้านนี่ก่อนนะผมฟีนะครับผมก็คือเราจะให้กดตัวพีปั๊มตาผมแบบนี้ผมเขาก็จะปั๊มตาเราก็จะไปเกิดที่โซซิตี้นะผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับการเป็นฮอลโลแล้วก็อยู่บรรทุนเนาะซึ่งปุ่มต่างๆนะผมจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ปุ่มนะผมคือปุ่มแบบปุ่มคลาสสิกเลยผมซึ่งมันจะพร้อมบอกกันนะผมก็จะมาบอกกันนะลิ้นพันในช่วงนี้ปุ่มแรกผมคือปุ่มตัวแซดครับผมก็คือคล้ายๆกับการวิ่งเร็วอ่ะกับวิ่งเร็วอ่ะอธิบายประมาณนี้แล้วกันมันจะเสียสเตมินาข้างล่างสเตมินาก็คือเป็นหลอดพลังวิญญาณทางด้านของฝั่งนี้ผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับสกิลติดตัวมานะผมโอเคมาดูในส่วนปุ่มต่อไปครับผมเป็นปุ่มเป็นสกิลติดตัวมานะครับผมก็คล้ายๆกับไอ้วิ่งเร็วเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ผมฟุ๊บนี่เป็นผ่านอย่างนี้อันนี้เป็นสกิลติดตัวที่ใครๆก็มีนะครับผมตั้งแต่เกิดมาก็มีเลยเนาะต่อมาครับผมเป็นตัวพีครับผมตัวพีการปั๊มตาให้มนุษย์ที่โดนรถชนนะผมเป็นวิญญาณนะผมให้ไปสู่ซูเซตี้นะครับผมต่อมาผมเป็นตัว M ก็คือเมนูนะผมเมนูเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าพอยต์นะผมเราได้มายังไงพอยต์ก็คือได้มาจากการที่เราเป็นโยมทูตหรือว่าเป็นฮอลโลผมแล้วเราไปฆ่าพวกสมมติว่าเป็นโยมทูตก่อนแล้วกันเอาไปฆ่าพวกฮอลโลผมแล้วก็จะฆ่าแล้วก็จะได้พอยต์มาผมแต่ถ้าใครฆ่าแล้วยังไม่ได้พอยต์นะผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราจะต้องฆ่าฮอลโลประมาณ 8-10 ตัวครับผมเพื่อเราจะได้1เลเวลนะผม1เลเวลมันจะประกอบด้วยกันประมาณ2พอยต์นะผมแล้วก็อัพไปนะผมส่วนอันนี้สเต็กเนี่ยก็เป็นค่าความแข็งแกร่งของผมผมก็ไม่แน่ใจนะมันตีแรงขึ้นหรือว่าถึกขึ้นอะไรนะส่วนสปีดเนี่ยก็คือเป็นสปีดก็ไม่รู้เหมือนกันผมอันนี้เป็นคิโดเหรอไคโดคิโดอันนี้เป็นการผนึกครับผมคือถ้าเราจะเล่นนะผมแนะนำให้เป็นสายหนึ่งสายได้สายหนึ่งไปเลยนะผมก็คืออัพไปเลยผมอัพเป็นสปีดนะผมอันนี้หลงผิดนะก็เนี่ยครับผมถ้าเราอยากได้สกิลสมมติเราอัพสเต็งมาใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมีคีย์ให้ตั้งครับผมว่าเราจะตั้งสกิลไว้ตรงไหนเนาะก็คือเราต้องมี1สเต็งนะผมเราจะได้สกิลตามนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เป็น5สเต็งอะไรเงี้ยสิบสเต็ง100สเต็งนะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเดี๋ยวสปีดนะผมสปีดก็นี้ครับผมถ้าเรามีสปีดท่าแล้วเราก็มาอัพเอาสกิลได้ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ใส่สกิลไปครับผมใส่ตัว X ผมถ้าตัว X มันก็จะเป็นแบบนี้นะฟิปอย่างนี้มีฝนตกด้วยเกมนี้โคตรสวยภาพแม่งสวยไม่พอแม่งโอ้โหแม่งโคตรสมจริงอะดูดินะผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับการอัพเนาะส่วนไอ้พวกคิโดไคโดเนี่ยก็มันเป็นพวกผนึกนะฮะแบบการตึงอสูรอะไรเงี้ยก็แรงอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าดีทุกสายผมเอาเลือกสายใดสายหนึ่งผมแนะนำนะอัพบาลานซ์ก็ถ้าใครอยากเน้นคอมโบก็สามารถอัพได้เหมือนกันเนาะส่วนไอ้พวกนี้นะผมเป็นการซื้อเกมพาสต่างๆครับผมอันนี้ก็เป็นดีอะไรวะเนี่ยมันคัลเลอร์เป็นสีอะไรสักอย่างน่าจะสีออร่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นเกมพาร์ตต่างๆครับผมอันนี้ก็รีเซ็ตนะผมรีเซ็ตพอยต์ครับผมประมาณนี้ผมโอเคครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่มตัว L นะผมก็คือสมมติเราใช้พลังวิญญาณไปหมดแล้วใช่ไหมอย่างนี้ฟุ๊บเราต้องการจะดีพลังวิญญาณนะผมเราก็จะกด L นะผมก็คือการชาร์จพลังวิญญาณให้กลับมาเหมือนเดิมนะผมซึ่ง
แสงพวกเนี้ยแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็คือได้ไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครไม่พอใจก็สามารถรีเซ็ต data ได้เลยผมก็คือรีเซ็ตข้อมูลนะผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าดาบเนี่ยดาบอันเนี้ยคือแต่ละคนมาจะได้ไม่เหมือนกันนะครับผมคือเราได้ไม่เหมือนกันนะผมดาบก็คือเป็นดาบพลังวิญญาณของแต่ละคนนะผมซึ่งรีเซ็ต data ผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตได้มั้ยผมสําหรับดาบเนาะถ้าคือดาบมีไม่ทันสมมติว่าทำไมดาบผมเหมือนกันเลยพี่ต่างแค่สีใช่ไหมจริงๆแล้วมันกดโอเคได้ครับผมตรงนี้คือนั่งแล้วเราจะเข้าไปสู่โลกไปการเข้ายานแล้วก็ไปสู้กับดาบนะผมก็ไม่ค่อยดูการ์ตูนนะก็จะเป็นขั้นชิไคนะผมแล้วก็จะได้ขั้นชิไคเนาะถ้าเราสู้กับบอสเสร็จแล้วผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของการตีพวกฮอลโลกันเลยดีกว่านะผมก็คือการที่จะตีฮอลโลเนี่ยก็คือเราต้องการกดเจครับผมกดเจนะผมแสงสีชมพูนะผมก็คือฮอลโลนะผมแสงสีขาวก็คือมนุษย์ที่ยังไม่ได้เป็นฮอลโลหรือว่ายังไม่ได้เป็นยมทูตนะผมเราก็ไปปั๊มตาให้เขาซะนะผมแล้วน่าจะรู้หน้าที่ของของยมทูตนะฮะ คิดนานไปหน่อยนะผมส่วนสีแดงก็คือยมทูตด้วยกันเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะเขาอยู่ไหนนะผมก็คือสีแดงก็จะเป็นยมทูตด้วยกันเองเนาะส่วนไอ้สีชมพูเนี่ยเราก็เลือกหน่อยนะผมไอ้ถ้ามันสีแบบเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นฮอลโลระดับต่ำนะผมถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแบบนี้ผมขึ้นภาพให้ดูก็จะเป็นฮอลโลที่มีสีชมพูใหญ่ขึ้นไปหน่อยครับผมแสงสีชมพูใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือฮอลโลที่มีระดับสูงกว่าปกตินะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมคือกดตัว J หาเอานะผมฮอลโลนะผมแนะนำให้หาเซิร์ฟคนน้อยๆแบบผมนะเพราะว่าเกมนี้ไม่สามารถที่จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ VIP ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งวิธีการไปโลกโซซิตี้นะผมก็คือเราถ้าสมมติเราเป็นยมทูตใช่ไหมเราออกเกมเข้าใหม่เราก็จะได้อันนี้มาผมเลข2นะผมเซนไคมอนมั้ยเนี่ยผมอ่านผิดต้องขออภัยครับผมโอเคก็กดแป๊บผมปุ๊บก็จะมีประตูครับผมแล้วก็เราก็รีบเข้าไปครับผมซึ่งมันจะมันหายเร็วมากนะผมแล้วก็รีบเปิดรีบเข้าไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมันคูลดาวน์นิดนึงตอนนี้เช้าแล้วผมฝนหยุดตกเรียบร้อยชาร์จพลังแป๊บฟึบเปิดประตูรีบเข้าฟึบแล้วก็จะไปโผล่แล้วก็จะไปโผล่ที่โซซิตี้นะผมโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเพิ่งมาเล่นใหม่นะผมก็โอเคคลิปวิดีโอน่าจะเป็นการสู้กับบอสนะผมก็คือการสู้กับดาบนะผมก็คือเลื่อนเป็นขั้นชิไคนะผมโอเคก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามนะอิ Subscribe กูด้วย